คุณผู้ชมเห็นต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยววิดีโอนี้เจ้าของงานเขาบอกว่าเดี๋ยวขุดต้นไม้ต้นนี้ออกก่อนนะออกก่อนนะขุดไปปลูกไว้ซะผมคันไม้คันมือเลยเดี๋ยววิดีโอนี้ก็คือเดี๋ยวจะขุดต้นไม้ให้เขาเนาะท่านผู้ชมเนาะมาผมไม่ได้ลอกรอบนานแล้วเดี๋ยวผมขุดต้นไม้ให้ลูกค้าก่อนเลยแล้วกันนะครับผมไปเดี๋ยวขุดต้นไม้ให้ลูกค้าก่อนเลยเลยท่านผู้ชมเนาะไปนอกรอบแป๊บหนึ่งเด้อท่านผู้ชมเนาะนะนอกรอบแป๊บหนึ่งนะครับผมไปเอาเฮ้ยนอกรอบแป๊บนอกรอบแป๊บคือขุดต้นไม้ไปปลูกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะมันเขาขุดกันยังไงเนาะแต่ว่าผมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะจะพยายามที่สุดหรือว่าขุดไปปลูกหรือว่าจะขุดทิ้งเลยอ่ะมันดันล้มเปล่าวะมันดันล้มหรือเปล่าวะผมไม่เคยทำนะโอ้ดันไม่ล้มว่ะน่าจะขุดลึกพอประมาณนะครับขุดลึกพอประมาณเลยแหละน่าจะขุดลึกอยู่ครับเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะผมคิดว่านะอันนี้คิดว่านะผมก็ไม่เคยทำอ่ะไม่เคยทำสักทีอ่ะโอ้โหรถใหม่ๆแบบมาขุดต้นไม้แบบนี้สีถลอกเลยนะเนี่ยโอ้โหมีสีมีลอกอ่ะสีลอกเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมแต่ไม่เป็นไรเพื่องานเราทำได้เพื่องานนะเพื่องานเอาต้นไม้ออกครับผมก็ไม่เคยทำนะท่านผู้ชมเอาต้นไม้ออกครับผมอืดอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันมีพวกดอกไม้ด้วยนี่ว่ามีต้นยงต้นหญ้าด้วยผมเห็นแล้วผมคันไม้คันมือผมอดไม่ได้อ่ะเอาสักหน่อยนึงเนาะนี่ต้นไม้ด้วยว่ะเราขุดใกล้เกินว่ะเราขุดใกล้เกินหรอเราขุดใกล้เกินหรอต้องยอมใช่หรอเราขุดใกล้เกินไปหรอเอาดีๆเราขุดใกล้เกินหรอใช่หรอแล้วมันต้องขุดไกลๆเลยหรออะไรวะขุดไกลเอาก็ขุดไกลวะขุดลึกปะเนี่ยมันต้องขุดลึกขนาดไหนต้นขนาดเนี้ยมันต้องขุดลึกขนาดไหนอ่ะโหได้มันเลยวะมางานนี้แม่งได้มันเลยวะได้มันเลยเนี่ยจะออกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเต็มมันเลยเนี่ยโอ้โหงัดอันนี้เลยวะมันต้องขุดลึกปะอันนี้ผมก็ได้ยัก3เมตรแล้วนะ2เมตร2เมตรกว่าแล้วนะเนี่ย3เมตรเลยเหรอมา3เมตรเลยใช่ปะแล้วผมจะเดินออกยังไงวะเนี่ย3เมตรเลยเหรอท่านผู้ชมเอาลึกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอันนี้เป็นงานชั่วโมงครับนับเป็นชั่วโมงนะท่านผู้ชมนะครับในการทำแบบนี้นะต้องนับเป็นชั่วโมงนะครับนับเป็นชั่วโมงบินนะชั่วโมงทำงานอ่ะไม่ใช่ชั่วโมงบินเนาะชั่วโมงทำงานต้องนับเป็นชั่วโมงนะครับหรือถ้างานเหมาก็นับเป็นเหมานี่เลยเหมาทำนี่เลยเหมาไปด้วยกันนะนะครับผมโอเคก็แต่ว่างานเหมานี่ต้องตกลงก่อนนะตกลงกันก่อนนะโอ้โหรถหลายรถ
ะไรวะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้แต่มันทำยากนะมันติดแผ่นเนี้ยโอ้ยากจัดว่ะโอ้โหผมคิดว่าขุดต้นไม้ไม่คิดว่าจะยากนะอันนี้ก็ยากอยู่นะมันลึกด้วยแล้วดินแข็งด้วยอยู่นะเนี่ยดินนะโอ้ขุดต้นไม้ออกเลยครับผมเป็นไงอยากมาขึ้นตรงนี้ดีนักเดี๋ยวงัดออกเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาหาอะไรมาห่อนะครับห่อดินไว้แล้วมันจะดินจะไม่ร่วงหรอวะลึกจัดขุดลึกจัดระวังคนด้วยนะคะระวังคนด้วยนะคนเนี่ยระวังรถด้วยนะคนเดินเต็มเลยครับไม่ดูรถดูลาเลยนะผมโคตรลึกเลยอ่ะท่านผู้ชมโอ้ยผมใส่เรื่อยๆเลยอ่ะอย่างลึกอ่ะลงแป๊บเดียวลึกมากเลยอ่ะปึ๊บโอ้โหลึกซ่าลึกจ้าอันนี้รถใหม่นะครับเพิ่งออกมานะครับใหม่ถอนด้ามเลยเนี่ยโอ้โหโดนขูดไปแล้วโดนต้นไม้ขูดไปแล้วเมื่อกี้เขาแกบอกเอาเลยเอาเลยตามต้นไม้งานคืองานมันคืองานยังไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องขูดอยู่แล้วล่ะนะครับผมแต่ผมก็ขับพยายามไม่ให้ขูดนะครับเอ๊ะเอามาถมตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมจะขุดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมปึ๊บผมจะออกได้ไหมเนี่ยโอ้โหจะออกได้ไหมเนี่ยเอาว่ะไม่งานยากจริงๆนะไม่ใช่งานง่ายๆนะขุดแค่ขุดต้นไม้ออกนะเห็นเหมือนง่ายมันไม่ง่ายเลยเนาะมันจะง่ายแต่มันก็ไม่ง่ายเนาะจะเดินไปยังไงวะมันเอียงนะเนี่ยเอียงนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับผมโอ้โหรถจอดเอียงอย่างนี้เลยไม่เป็นไรโอ้โหว้าทำไมรถมันดูแปลกๆวะยืนไม่ดีเดี๋ยวยืนใหม่ที่ยืนไม่ดีนะครับยืนใหม่เดี๋ยวทำที่ยืนใหม่ก่อนที่ยืนไม่ดีนะครับโอ้ใครชอบแบบนี้นะครับกดไลค์ไว้นะครับวิดีโอหน้าเดี๋ยวพามางัดออกนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพามางัดลองงัดต้นไม้ออกดูดิว่ามันจะออกหรือเปล่าถ้าไม่ออกก็แล้วไปนะถ้าออกก็ออกนะครับไม่ออกก็ได้ชั่วโมงฟรีอ่ะที่ยืนก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยขุดออกไป
ที่ยืนไม่ดีก็เป็นเหมือนเมื่อกี้นะครับผมโอเคครับคนดูครับถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะครับการขนต้นไม้ออกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมก็คิดว่าจะง่ายแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะเดี๋ยวใครชอบยังไงก็เดี๋ยวฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันครับมาเดี๋ยวผมลงไปหากึ๊บก่อนเนาะเย็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปกึ๊บก่อนนะครับผมนะครับผมคนเขาเรียกว่าเท่าแก่คนจ้างงานบอกว่าเออลงพักก่อนพักก่อนกึ๊บก่อนกึ๊บก่อนนี่ครับอันนี้ก็ผลงานของเราเนาะมากึ๊บก่อนมากึ๊บก่อนคุณผู้ชมรู้จักกึ๊บไหมคุณผู้ชมโอเคครับนี่ก็รอยการขุดเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเอาต้นไม้ออกนะครับวิดีโอหน้าอันนี้ก็รถเล็กเนาะไม่ค่อยใหญ่นะครับก็ทำงานชิวๆนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้นไม้ต้นนี้เสร็จผม